จริงๆแล้วเราคุ้นหน้าคุ้นตากับชาเลตเองเนาะเพราะว่าเราก็จะได้เห็นนะชาเลตตั้งแต่เด็กๆเลยละครแรกๆชาเลตตอนนั้นเล่นตอนอายุเท่าไหร่นะคะ3ขวบครึ่งจะ4ขวบค่ะเรื่องแรกเด็กมากตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่แล้วลูกตอนนี้15จะ16แล้วค่ะโอ้น่ารักเด้อตอนเด็กสมัยออกเลยน่ารักมาก3ขวบแล้วตอนโตครับฮาตอนนี้สวยแล้วโตเป็นสาวแล้วสำหรับการส่งไปจริงๆแล้วตอนนี้หนูว่า15 16แต่ว่าในเรื่องอ่ะชาเลตต้องรับบทที่แบบอายุ20ได้มั้ยนะเอกใช่ค่ะประมาณเกือบถึง20ก็คือโตกว่าตัวจริงโตกว่าหนูจินตนาการยังไงที่จะต้องรับบทแบบเป็นเด็กที่แบบเป็นผู้หญิงที่20แล้วจริงๆก็ค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้ความคิดของคนที่อายุ20อ่ะก็พยายามที่จะปรับตัวให้ดูโตขึ้นให้ดูพูดน้อยลงให้ดูมีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นนะคะก็พยายามอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะไอ้พูดน้อยลงทำยากมากครับในกองพูดเยอะหรอโอ้ยโอ้ยจะชอบจังเลยจริงว่าโอ้โหอย่างนี้คือในเรื่องต้องเล่นโตกว่าอายุประมาณ5ปีครับน้องก็ต้องแบบพยายามทำกันบ้านให้แบบดูนิ่งขึ้นดูแบบแล้วก็ในเรื่องนี้มีคู่ที่จะเข้าคู่ด้วยกันด้วยนะครับน่าจะเป็นเรื่องแรกที่มีคู่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่เป็นไงบ้างครับเป็นยังไงก็แปลกดีค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องแรกด้วยที่ได้รับบทที่ค่อนข้างนำขนาดนี้แล้วก็มีคู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เรื่องนี้ได้แบบประสบการณ์หลายอย่างได้ลองอะไรใหม่ๆหลายอย่างครั้งแรกเป็นไงพอแบบเราเริ่มมีคู่แบบอุ้ยเราแบบเป็นบทที่สาวขึ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนแรกก็งงๆก็เก่งๆนะคะไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่พอเล่นไปเรื่อยๆแล้วเราได้เข้าใจกับบทมากขึ้นได้เดินทางไปพร้อมกับตัวละครนะคะก็ไม่ต้องเครียดต่อไปเลยค่ะก็เราก็เข้ากับตัวละครได้ค่ะดีมีคู่หนูเล่นมานานหลายเรื่องไม่มีคู่เลยสักเรื่องนึงเอาพูดความจริงเรื่องนี้มันต้องไปถ่ายทำในป่าด้วยครับการไปถ่ายจังหวัดไหนโลเคชั่นอะก็มีหลายจังหวัดครับการงานการสระบุรีนครนายกอะไรเงี้ยครับค่ะก็โลเคชั่นป่าส่วนใหญ่ก็จะประมาณจังหวัดเหล่านี้เจออุปสรรคอะไรบ้างไหมคะเจอไหมคะคุณเจออะไรไหมเวลาเข้าไปหลักๆฮะหญิงเข้าป่าด้วยป่าตอนถ่ายหญิงก็ต้องเข้าไปถ่ายไปกาญจนบุรีคือหญิงเนี่ยเป็นรับเชิญเรื่องลงพญาเย็นเหมือนกันค่ะใช่ก็มีพาตรงที่ไปถ้ำเนาะไปถ้ำมีครั้งคะมีทุกอย่างดินน้ำลมไฟมีทุกอย่างจริงๆอันนี้หนูสัมผัสด้วยตัวเองจริงพี่ด้าโอ้ยแล้วนักแสดงนำอ่ะคืออย่างหญิงอ่ะเป็นหนึ่งพาร์ทในเรื่องใช่ป่ะคะแต่นักแสดงนำคือไปทุกอยู่ในป่าตลอดด่านทุกที่เออเนี่ยมีแบบลงน้ำด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าหลักๆก็ถ้าเข้าป่าไปถ่ายก็จะเรื่องพวกแมลงพวกยุงอะไรเงี้ยแหละครับที่เจอกันบ่อยเวลาเข้าซีนแล้วจะกวนแบบมาบนที่หน้าใช่ครับก็สัตว์ใหญ่ไหมคะสัตว์ใหญ่ครับเข้าป่าไงหรือมีงูครับงูสัตว์ใหญ่ไหมงูตอนไปถ่ายโลเคชั่นของจริงใช่ใช่งูในถ้ำใช่งูเขียวหางไหมแล้วเราต้องเดินลอดไปลอดมาพี่ดาแล้วงูมันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนหัวเลยแล้วงี้เราจะควบคุมสติในการถ่ายละครเราได้ยังไงอ่ะก็จริงๆแล้วคือพอเขาอยู่หน้าเซตเราก็ต้องคอยแบบรอเขาไปหรือว่าพาเขาออกไปที่อื่นก่อนใช่เราจะได้ไม่ต้องแบบเล่นด้วยความกังวลอะไรเงี้ยครับแต่ก็กังวลอยู่ดีเพราะไม่รู้ว่าเขาอยู่ใต้หินหรืออยู่ตรงไหนหรือเปล่า